สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มู้เก่งแฟนตาซีนะครับผมและนี่คือ Scoop Attack on Titan นะครับสำหรับคลิปนี้มีชื่อว่าเรียกชื่อเราดีๆก็ได้นะครับผมก็จะเป็นการเล่าเรื่องราวนะครับสั้นๆง่ายๆเบาสมองนะครับว่าตัวละครใน Attack on Titan นะครับมันมีเรื่องราวของการตั้งชื่อเล่นอย่างนี้ด้วยนะก็คือเหมือนกับเราจะได้เห็นว่าเรื่องของตำแหน่งเนาะก็มีการพูดนะบางคนแบบบางทีเนี่ยเราจะได้เห็นเออร์วินเขาจะเรียกเออร์วินว่าหัวหน้าหน่วยใช่มั้ยดันโจใช่มั้ยจะเรียกรีวายว่าหัวหน้าทหารหรือผู้พันอย่างเงี้ยรีวายก็เฮโจอย่างเงี้ยก็จะมีการเรียกชื่อตำแหน่งด้วยแต่ว่าอีกอันนึงที่ผมรู้สึกว่าเป็นเสน่ห์ของเรื่องนี้เลยก็คือการที่ตัวละครตัวนึงเรียกตัวละครอีกตัวนึงด้วยชื่อเล่นนะครับผมก็คือเขาเรียกว่าเรียกชื่อดีๆกันไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตั้งฉายาให้ละกันนะครับวันนี้ก็มีเป็น5ฉายานะครับที่ผมรู้สึกว่ามันน่ารักก็เลยเอามาพูดให้ทุกคนฟังนะครับก็อันแรกเลยก็คืออุมะนะครับอุมะก็คือไอ้ม้านะครับผมคือบางทีเนี่ยคนเพื่อนๆก็จะเรียกแจนใช่ไหมแจนก็คือบางทีแจนหน้าเหมือนม้าอะไรเงี้ยคนก็ชอบเรียกแจนว่าม้านะครับบางทีก็เป็นอีกฉายาหนึ่งที่น่ารักดีซึ่งผมบางทีมองก็บางทีมันก็มีความเหมือนม้าเหมือนกันนะครับแล้วทีนี้เนี่ยมันมีฉากนึงที่ผมตลกมากเลยบอดนอกเคยคุยกันก็คือตอนที่รีวายนะครับโดนซีกใช้หอกสายฟ้าเนี่ยบึ้มใส่นะครับตอนนั้นเหมือนกับม้าก็ได้รับความเสียหายด้วยนะครับคนทวิตของชาวญี่ปุ่นเขาก็พูดถึงกันใหญ่เลยว่าเนี่ยแย่แล้วแจนโดนระเบิดหอกสายฟ้าไปแจนจะตายไหมก็เป็นการเล่นมุกอีกมุกนึงที่ไปแกล้งแจนเขาทำไม นะครับผมก็เป็นชื่อเล่นของแจนนะครับผมคือไอ้เจ้าม้านั่นเองนะครับตัวที่สองที่อยากจะพูดถึงก็คือเอเรนครับผมเอเรนมีชื่อเล่นนะครับชื่อเล่นที่หลายๆคนอาจจะรู้จักกันดีนะครับก็คือไอ้บ้าที่รีบไปตายนะครับหรือไอ้โง่ที่รีบไปตายนั่นเองภาษาญี่ปุ่นจะเรียกว่าชินิอิโซงิยาโร่นะครับก็แปลตรงตัวเลยนั่นแหละก็คือไอ้บ้าที่แบบจะรีบไปตายนะครับความหมายของชื่อนี้ก็คือว่าเราจะได้เห็นว่าไอ้พระเอกคนนี้ของเราเนี่ยมันบ้าบินซะเหลือเกินนะครับก็คือว่าเวลามีเรื่องมีราวอะไรแหมมึงก็พร้อมไฟตลอดเวลาโดยที่ไม่ดูสังขารตัวเองเลยอะไรเงี้ยเพื่อนๆก็จะเรียกชื่อนี้กันเป็นกิมมิกเลยนะครับว่าถ้าเรียกชื่อนี้หมายถึงเอเลนนะครับแล้วคำนี้ก็เคยใช้เป็นคีย์หนึ่งที่อามินใช้จับตัวจริงของไททันเพศหญิงนะครับก็คือตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าไททันเพศหญิงตอนนั้นยังไม่รู้เป็นใครนะแต่ว่าเหมือนอามินมีความสงสัยว่าใช่เพราะว่าก็เลยแบบลองเรียกชื่อนี้ดูนะครับแล้วพอตะโกนว่าให้แจนกับไรเดอร์ล้างแค้นให้ไอ้บ้าที่รีบไปตายด้วยอะไรเงี้ยพอตอนนั้นปุ๊บไททันหญิงก็มีปฏิกิริยากับคำนี้นะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่รู้จักใช่ไหมว่าคนคนนึงมีฉายาอะไรเงี้ยมันก็ไม่ควรที่จะมีปฏิกิริยาไหมว่าคนคนนี้กำลังพูดถึงคนคนนี้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนั้นก็เป็นอีกจุดนึงที่ให้เห็นได้ว่าไททันหญิงรู้ตัวจริงของคนที่ชื่อว่าไอ้บ้าที่รีบไปตายนะครับผมแล้วคำพูดเนี้ยมันก็มีการเล่นมาเรื่อยๆนะครับผมก็เป็นถือว่าเป็นฉายาหนึ่งของเอเลนแล้วก็ไม่มีขนาดแจนก็ยังเคยแซวเอเลนว่าเนี่ยตอนที่จะมีการพูดถึงการรับสืบทอดพลังของเอเลนเนาะก็คือตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าเอเลนก็จะให้ใครดีนะแจนก็บอกว่าเดี๋ยวกูรับช่วงต่อเองกูไม่ใช่แบบคนบ้าที่ดีเดือดที่แบบรีบไปตายเหมือนใครบางคนเลยคือมีการเหน็บเอเลนนิดนึงนะครับแม้ว่าตอนนั้นเอเลนจะสุขุมมากขึ้นแล้วก็ตามนะก็เป็นอีกฉายานึงที่ผมว่ามีประเด็นให้เล่นเหมือนกันเนาะเรื่องนี้นะครับชื่อที่3นะครับผมที่จะมาพูดคุยนะครับผมก็คือชื่อคำว่าพ็อกโก้นะครับผมพ็อกโก้ใครเคยได้ยินชื่อนี้มั้งชื่อนี้นะครับผมเป็นชื่อที่ชาวเอลเดียที่อยู่ในเขตกักกันของลิเบเรโอเนี่ยชอบเรียกชื่อของพอลโก้กาลิอาสนะครับผมหรือก็คือไททันกรามของเรานั่นเองนะครับคือพอลโก้เนี่ยพอลูโก้นะครับผมจะเป็นชื่อภาษาญี่ปุ่นนะพอลูโก้นะครับแต่ว่าบางครั้งการออกเสียงหรือที่จริงอ่ะภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเวลาที่เขาจะมีการเรียกชื่อเล่นกันเขาก็มักจะเอาชื่อจริงๆนี่แหละมาปรับคำเล็กน้อยให้มันแบบดูขี้ขู่อโนเนะมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเพราะฉะนั้นพอลูโก้เนี่ยจะเรียกให้มันดูน่ารักก็ต้องเรียกว่าพ็อกโกนะครับผมแต่ว่าตัวพ็อกโกเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้ชอบชื่อนี้เขาเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยช่วงฉากเปิดตัวของพื้นที่มาเลย์นะครับผมเราก็จะเห็นว่าพีคจังเนี่ยเขาเรียกพอลโก้ว่าพ็อกโกนะครับผมแล้วทางพอลโก้เนี่ยเขาก็บอกว่าพีคอย่าเรียกชื่อนั้นแดงไม่ชอบอะไรเงี้ยก็จะมีการเล่นปมนี้นะครับแม้กระทั่งไลเนอร์เองก็เคยเรียกพ็อกโกด้วยนะครับผมตอนนั้นเหมือนที่เป็นการเรียกชื่อเล่นแล้วแบบแนวเยอะเย้ยนิดนึงว่าแบบว่าตัวเองได้รับสื่อทอดไททันก่อนนะจ๊ะแต่ว่ามึงไม่ได้อะไรเงี้ยเหมือนตอนนั้นพอลโก้ก็มีน้ำโหกับไลเนอร์ว่าทำไมมึงได้สื่อทอดว่าอะไรเงี้ยไลเนอร์ก็บอกว่าอ้าวจะมีเหตุผลอะไรวะนอกจากว่า
คนที่เป็นที่โหลของกลุ่มก็คือนายพ็อกโกอะไรเงี้ยพอโดนเยอะอย่างนี้แล้วถูกแบบเรียกชื่อเล่นที่ตัวเองไม่ค่อยชอบอย่างนี้ด้วยนะตอนนั้นพ็อกโกก็เลยมีน้ำโหเยอะเหมือนกันนะครับเกือบจะต่อยกับไลเนอร์แล้วดีว่าทางมาเซลมาห้ามไว้ก่อนนะครับผมก็เป็นอีกชื่อนึงนะครับที่ผมว่าก็น่ารักดีนะพ็อกโกนะครับแล้วก็จะไม่ใช่แค่ชาวเอลเดียนะครับผมเพื่อนๆที่เป็นนักรบที่เรียกอย่างเดียวนะแม้ว่าทหารมันจะมีทหารเป็นแพนเซอร์ของที่ขึ้นไปขับยิงปืนให้กับทางไททันเกวียนนะครับพวกทหารเหล่านั้นก็เป็นแฟนคลับของน้องพีคนะครับแล้วก็พวกนั้นเนี่ยก็บางทีก็เรียกชื่อเล่นของพอโก้เนี่ยว่าพอโก้เหมือนกันนะครับเหมือนตอนที่ทางไททันกรามนะครับที่พอโก้ไปช่วยเหลือทางแพนเซอร์ที่ตอนศึกลิเบริโออะไรเงี้ยเหมือนกับช่วยไว้อะไรเงี้ยแล้วทางทหารที่อยู่บนหลังของพีคจังก็มีการบอกขอบคุณนะพอโก้อะไรเงี้ยคือเหมือนกับเรียกชื่อเล่นกันอะไรเงี้ยเนาะผมว่าก็เป็นอีกชื่อนึงที่น่ารักแม้ว่าไอ้ตัวจริงของคนที่มีชื่อเล่นนี้นะครับไอ้พอโก้กาเลียสเนี่ยแปลว่ามีความเท่นิดนึงก็ตามนะครับผมโอเคต่อไปชื่อที่4ของคลิปนี้นะครับผมก็คือไอ้ซีตานะครับนี่นะครับก็ถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่าไอ้คุโซเมกาเนะนะครับคุโซเมกาเนะก็คือนั่นแหละแปลประมาณเหมือนเรียกหยามๆคนที่ใส่แว่นหน่อยนึงนะครับฟังมาถึงขั้นนี้แล้วรู้แล้วใช่ไหมว่าผมกำลังพูดถึงใครนะครับผมกำลังพูดถึงรีวายกับฮันจินะครับผมฮันจิกับรีวายก็เหมือนกับเป็นเพื่อนสนิทกันระดับหนึ่งนะครับเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันเนาะแล้วทางฮันจิเนี่ยเขาชอบใส่แว่นใช่ไหมแล้วทางรีวายจะเรียกชื่อดีๆก็ไม่เรียกนะครับ เรียกว่าเยสีตานะครับผมที่จริงอ่ะไอ้ชื่อเยสีตาเนี่ยมันก็เหมือนกับแปลเป็นคนแบบแซวๆคนใส่แว่นของภาษาไทยเนาะแต่ว่าเวลาที่รีวายเรียกฮันจิก็จะเรียกประมาณนี้เสมอๆนะครับนานๆจะเรียกชื่อฮันจิจังๆจริงๆสักทีนึงนะครับก็คือตอนที่มีการพูดคุยแผนต่างๆนานาแล้วทางฮันจิชอบเล่นอะไรเงี้ยรีวายก็จะชอบพูดขัดขึ้นมาว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งเล่นเดเยสีตาอะไรเงี้ยก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นนะครับผมที่รีวายเรียกเยสีตาก็ว่าเรียกฮันจิว่าเยสีตานั่นเองนะครับส่วนชื่อที่5ของคลิปนี้นะครับผมก็ขอยกให้กับรีวายเช่นเคยนะครับผมรีวายเป็นคนเรียกนะครับชื่อนี้ชื่อที่รีวายเรียกคือไอเวนหนวดนะครับฟังอีกทีไอเวนหนวดนะครับผมนี่ฟังนี้รู้ไหมว่ารีวายใช้เรียกใครนะครับใช้เรียกซีกนั่นเองนะครับก็คือรีวายเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับชอบเรียกชื่อคนอื่นอ่ะไม่ค่อยเรียกชื่อหรอกบางทีอ่ะเวลาแบบจะดูถูกใครจะหยามใครก็เรียกชื่อเล่นเป็นอย่างเงี้ยเยสีตาบ้างไอเวนหนวดบ้างนะครับไอเวนหนวดในภาษาญี่ปุ่นก็ฮิเงะซึระนะครับก็คือเป็นตรงตัวเลยก็คือไอที่จริงถ้าจะแปลให้ตรงกว่านั้นก็คือไอหน้าหนวดนะครับแต่ว่าเหมือนกับทางรีวายจะเสริมคำว่ายาโร่เข้าไปฮิเงะซึระยาโร่นะครับก็คือจะแปลว่าไอหน้าไอเวนหนวดนั่นแหละนะครับก็คือแปลให้แบบได้อารมณ์หน่อยนะก็คือด้วยคำที่ว่าซีเขาก็เป็นคนที่มีหนวดเฟิร์มอะไรเงี้ยรีวายก็ไม่เรียกดีๆนะครับตอนแรกเรียกเหมือนกับว่าจะเรียกเป็นไททันอสูรตรงตัวไปเลยตอนแรกนะครับแต่ว่าพอมาเห็นว่าอ๋อตัวจริงของไอ้ไททันอสูรไอ้ซีกเนี่ยมีหนวดนะครับก็ไม่เรียกละชื่อซีกเรียกนี่แหละไอเวนหนวดง่ายกว่านะครับผมก็เป็นต้องบอกว่ารีวายนะครับจะเห็นว่า2ชื่อท้ายเนี่ยของคลิปนี้เป็นเยสีตากับทางไอเวนหนวดนะครับที่เป็นรีวายเป็นคนเรียกนะคือจะบอกว่ารีวายเป็นคนที่นี่แหละคือรีวายต้องบอกว่ามันเป็นตัวละครที่มีความกวนตีนระดับหนึ่งอะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องมีการตั้งชื่อให้มันดูแบบชื่อเล่นเรียกคนอื่นให้มันดูหยามๆหน่อยนึงนะครับแต่ว่าพอเป็นเรื่องราวจริงจังรีวายก็เรียกชื่อนะอย่างเช่นตอนที่ฮันจิจะเข้ามาขัดขวางพวกมีกษัตริย์ที่พยายามจะแย่งไอ้น้ำไขสันหลังไททันตอนที่จะฉีดให้อามินอะตอนนั้นเหมือนกับรีวายก็เรียกชื่อฮันจิขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วตอนที่ราจากับฮันจิก็ลาก่อนนะฮันจิอะไรเงี้ยคือมันเรียกชื่อขึ้นมาแบบสถานการณ์จริงจังนะครับแล้วก็ตอนที่เหมือนกับว่าซีกจะสละชีวิตตอนนั้นคือโผล่มาให้รีวายฆ่าเงี้ยคือเหมือนกับรีวายก็ไม่เรียกว่าไอเวนหนวดแล้วนะเรียกว่าซีกเรียกชื่อเลยนะครับผมแต่ว่าตอนที่โอ้โหสู้กันในป่าพฤกษายักษ์นี่คือแบบเรียกเต็มที่เลยนะครับด่าอะไรได้ด่าหมดเลยนะครับรีวายตอนนั้นก็คือแบบว่าไอ้เวนนวดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็เป็นอีกตัวละครนึงแล้วกันที่มีความกวนตีนในการเรียกชื่อคนอื่นแบบย้ำๆหน่อยนะครับผมก็จะเป็น5ชื่อที่ผมเอามาให้ทุกคนฟังกันในคลิปนี้ละกันเนาะแถมให้อันนึงนะครับรีวายจะชอบเรียกคนอื่นอีกอันนึงก็คือว่าแบบตอนนั้นเหมือนกับเวลาเรียกทหารพวกนึงรุ่น104ครับจะไม่ค่อยเรียกชื่อนะครับจะเรียกแบบกะขินะครับกะขิแปลว่าไอ้หนูอะไรเงี้ยตอนนั้นเหมือนกับอามินจะเปิดเผยชื่อของทหารที่เป็นไททันเพศหญิงอะไรเงี้ยตอนนั้นเหมือนกับรีวายก็จะเรียกอามินแต่ว่าไม่เรียกชื่ออามินนะเรียกว่าไอ้หนูอะไรเงี้ยแล้วพอที่จะไปช่วยเอเลนกับมิคาซาในช่วงแรกก็เนี่ยเฮ้ยไอ้พวกไอ้หนู
สถานการณ์นี้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอะไรเงี้ยก็จะมีการแบบบางทีเรียกพอเห็นแบบเป็นเด็กหน่อยก็เรียกไอ้หนูอะไรอย่างงี้เนาะว่างั้นไปนะครับผมอ่ะสำหรับนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของชื่อเล่นนะครับที่ผมเอามาแชร์ให้ฟังกันสนุกๆนะครับสำหรับทุกท่านที่ฟังอยู่นะครับคุณชอบชื่อเล่นชื่อไหนที่ผมเอามาแชร์ให้ฟังบ้างหรือมีชื่อเล่นอื่นๆที่โดนใจมากกว่านี้นะครับผมก็ลองแชร์กันดูละกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าฟังแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ